ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับมองรอบทิศกระชับมิตรชุมชนนะครับวันนี้นิกกี้มาอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลือท่าชัยจังหวัดชัยนาทครับต้องบอกว่าพื้นที่นาส่วนใหญ่ของทั้งสองตำบลนะครับเป็นแหล่งปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีครับจนกลายมาเป็นหมู่บ้านผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีที่1ของเมืองไทยกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลือท่าชัยอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทเป็นกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวระดับเกษตรกรที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายมากว่า30ปีโดยมีการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพดีอย่างต่อเนื่องได้มาตรฐานของกรมการข้าวและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวเกือบทั่วประเทศทำให้ตรงนี้คือภาคภูมิใจมากที่สุดเลยนะครับที่ตั้งแต่รวมตัวรวมกลุ่มกันที่ในนางลือท่าชัย2ตำบลเนี้ยที่ทำเมล็ดพันธุ์คุณที่มีคุณภาพโดยที่ว่าไม่มีสิ่งเกี่ยวปนอย่างเช่นไม่มีข้าวดีข้าวแดง1คุณภาพเนี่ยนางลือท่าชัยเนี่ยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนางลือท่าชัยเนี่ยมาตรฐานต้องเป็นที่1มาก่อนคือว่าเหนือกว่าในส่วนราชการที่เขาบอกว่ามีเม็ดแดงได้ใน10เม็ดแต่ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลือท่าชัย3เมล็ดเท่านั้นนะครับและพื้นที่ของเราเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งแบบปลูกข้าวระดับประเทศเลยเป็นแบบนี้ได้ยังไงครับพี่เพราะว่าหนึ่งคุณภาพของเราเนี่ยนะครับต้องบอกว่าให้ได้มาตรฐานของในส่วนราชการตั้งแต่การเตรียมดินนะครับคือว่าดูในสิ่งตรงนี้คือว่าเรามีเม็ดพันธุ์พืชอย่างอื่นไหมแล้วก็อันที่สองปักหลังปักดำไปแล้วเนี่ยในช่วงระยะนะครับหนึ่งเดือนเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามีพันธุ์ที่มีอยู่ในระหว่างร่องมีพันธุ์อื่นอะไรปนไหมตอนนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยตรงนี้นะครับคือระยะก่อนที่จะเก็บเกี่ยวคือว่าตอนนี้เราต้องให้แรงงานในชุมชนมาดูแลตัดข้าวพันธุ์ปนและอีกส่วนตรงนี้คือว่าก่อนจะเก็บเกี่ยวนี่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับที่ตรงที่เห็นสีเหลืองนะครับคือว่าตรงนี้เห็นสีเหลืองแล้วจะไม่มีพันธุ์ปนแปลกปลอมแล้วพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีมีมาตรฐานสูงต้องเริ่มตั้งแต่แปลงขยายพันธุ์มีการตรวจสอบพันธุ์ข้าวในแปลงอย่างละเอียดหลังจากเก็บเกี่ยวมาแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานของกรมการข้าวโดยกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลือท่าชัยสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้คุณภาพสูงเกินกว่าที่กรมการข้าวกำหนดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีเนี่ยย่อมให้ผลผลิตที่ดีนะคะซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนางลือท่าชัยเนี่ยสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ตามมาตรฐานของกรมการข้าวและทุกวันนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีวงเงินกับทกส.3ล้านบาทผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยที่กลุ่มได้จากสมาชิกทกส.ก็ช่วยในเรื่องของช่องทางนะคะช่องทางการจำหน่ายจากให้สกต.นะคะซึ่งสกต.ชัยนาทเนี่ยจะมารับซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะแล้วก็เอาไปจำหน่ายให้จำหน่ายให้ใครก็จำหน่ายให้กับลูกค้าทกส.นั่นแหละค่ะเราดูแลครบวงจรเลยตั้งแต่ให้เงินทุนนะคะดูแลการผลิตหลังการผลิตกระทั่งถึงการจำหน่ายด้วยค่ะพี่สำรวมครับแล้วอย่างนี้หลังจากที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวพันธุ์มาแล้วครับเราต้องเอามาทำอะไรต่อครับพี่ครับก็มาไอปรับปรุงนะครับคือว่าคัดเมล็ดพันธุ์ที่จะเข้าไปในเครื่องในตะแกรงแล้วก็ไปเข้าถังพักถังอบครับนะครับก็ไปเข้าไปถังพักฟื้นถังพักฟื้นแล้วก็ไปเข้าตะแกรงรอที่จะไปจำหน่ายแล้วอย่างนี้เราเอาไปแบบจำหน่ายให้กับใครครับพี่ครับก็เกษตรกรทุกตำบลทั่วทุกจังหวัดไปจำหน่ายทั่วทั้งประเทศเลยเห็นเขาบอกว่าขายดีเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเลยถูกต้องไม่พอจำหน่ายไม่พอจำหน่ายครับปีนึงเคยได้มากสุดกี่บาทครับทั้งหมดปีหนึ่งเนี่ยเคยได้27ล้านยอดขาย27ล้านบาทครับโอ้โหเห็นไหมครับในแต่ละปีนะครับชาวนาต้องการเมล็ดข้าวนะครับประมาณ1ล้านตันแล้วก็ด้วยปริมาณที่มากมายขนาดนี้นะครับจึงต้องอาศัยชุมชนที่เข้มแข็งนะครับอย่างกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลนางลือท่าชัยเย้สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคียงคู่รู้ค่าประชาชน